เท่าที่รู้ลูกชายผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีด่าอีกใช้คำพูดคงจะพูดในที่นี้ไม่ได้นะผมก็ไม่เปิดผมเชื่อว่าคนที่เปิดอ่านเนี่ยคงจะเข้าใจถึงความเจ็บปวดของผมที่ได้รับผมอยากจะขอพูดย้อนหลังสักนิดหนึ่งคือลูกชายผมไปที่นั่นจริงนะครับไปที่นั่นจริงแล้วก็มีโต๊ะข้างๆเขาก็โอเคว่ามันในสถานที่อย่างนั้นก็กินเหล้ากันนะฮะก็มีคนชี้มาให้นั่นแมนตอปูนนะฮะอีกคนก็บอกว่าแล้วมีอะไรไม่ใช่พูดครั้งเดียวนะครับมีอะไรสองสามครั้งจนกระทั่งลูกชายผมก็ทนไม่ไหวก็พยักหน้าก็เคยรู้จักกันนะคนเนี่ยให้มาแล้วก็ให้คุณเที่ยวกันให้มันมีมารยาทหน่อยก็แค่นั้นเองไม่ได้ไปพูดถึงลูกคุณเฉลิมไม่ได้พูดถึงใครเลยนะฮะแต่พอไปโพสต์กันแล้วกลายเป็นนะไปกูก็ทูบกระทืบลูกเฉลิมมาแล้วนะฮะจนกระทั่งมีมาพูดกันต่อว่าก็ให้พ่อมันเจอกันซะเลยอะไรอย่างนี้นะฮะน่าเกลียดมากค่ะพยายามจะเสี่ยมนะฮะที่ผู้ของพูดเนี่ยผมไม่กลัวคุณเฉลิมจะมาอะไรกับผมนะไม่ใช่แต่พูดถึงความถูกต้องของประเทศเนี่ยมันต้องเอาความจริงออกมาพูดกันไม่ใช่ว่าพอใครพูดอะไรเข้าไปแล้วคนก็เชื่อกันฮะผมอยากให้ตั้งสติดูให้ดีๆด้วยนะครับพอยักหน้าให้มาบอกมือให้มาเขามาแล้วก็พูดแค่นี้ก็บอกให้เขากลับไปเขาไม่กลับจนกระทั่งลูกชายผมก็กลัวจะมีเรื่องก็ลุกขึ้นไปลากแขนให้เขากลับไปที่โต๊ะแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่อยู่ในโต๊ะของคนกลุ่มเนี้ยเขาก็บอกแมนจำพี่ได้ไหมแมนบอกพี่ครับผมขอโทษผมกลับแล้วก็กลับเขาก็เดินออกมาส่งนะครับไอ้ภาพที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยนะฮะที่เห็นข้างนอกที่ชกกันเนี่ยก็ปรากฏว่าแมนเนี่ยก็เดินไปขึ้นรถแล้วคนนั้นก็เดินมาก็ผมไม่รู้ว่าใช้ออกแล้วมันจะออกได้หรือเปล่าคำพูดเนี่ยคือเขาด่านะครับว่ามึงแน่จากไหนว่าไอ้อะไรอย่างนี้นะฮะก็เราก็คงรู้กันนะฮะว่ามึงแน่จากไหนวะแต่ด่าไอ้อะไรอย่างนี้นะฮะว่ามึงแน่จากไหนไอ้คนที่ยืนอยู่นั้นมันก็เลยมันโกรธแทนก็มันด่านะก็เลยชกอ่ะก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ไปก็ดูในภาพก็เห็นอ่ะมันมีการไปลุมกระทืบกันหรือเปล่าอะไรมันไม่ใช่อ่ะนะก็แค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเจตนาจะมีเรื่องกันจริงๆเนี่ยถ้าจะเอากันจริงคงไม่แค่ชกต่อยกันทีเดียวแล้วก็เลิกกันหรอกนะครับนะแล้วพอมาเป็นข่าวก็เลยโอ้โดนเขียนด่าข้างเดียวก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นเรื่องบางรายก็หาว่าผมด่าทักษิณไว้เยอะในมึงโดนทั้งบ้างอะไรเงี้ยก็เขียนกันเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการเมืองไปเลยอ่ะนะครับ